ไปพาไปที่จังหวัดตรังพี่ก็ยังไม่เห็นภาพเป็นยังไงผิดปกติหรือเปล่าหงขาวเตือนภัยยังไงกันเนี่ยคือที่หน้าที่ทำการอบต.ท่างิ้วที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเนี่ยค่ะมีสระน้ำอยู่แล้วทางอบต.เขาซื้อหงมาเลี้ยง2คู่ก็4ตัวหงใช่ไหมเห็นนักข่าวของเราบอกเป็นหงขาวนะคะเอามาเลี้ยง2คู่4ตัวอายุประมาณสัก1ปีซื้อตั้งแต่กลางปีที่แล้วค่ะปรากฏว่านอกจากความสวยงามที่เวลาเขาลงไปว่ายน้ำเล่นแล้วก็ซุกไซส์ห่านไหมใบว่านั่นน่ะสิฮะก็อาจจะเป็นห่านนะประกันหรือหงไม่เคยเลี้ยงไม่สันทัดแต่ยังไงมันก็เฝ้าเวรยามเป็นปกติถ้าเป็นผู้คนที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็ปกติแต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปร้องส่งเสียงดังใส่ใกล้ๆแล้วก็จิกที่เท้ากับที่ขาค่ะเหมือนกับข่มขู่เลยอย่ามาใกล้อบต.ของฉันนะนี่มันบ้านของฉันนี่ครับก็เลยกลายเป็นหงเฝ้าอบต.ใช่ที่ทางยุที่จังหวัดตรังนะฮะค่ะอ้าวนี่เดี๋ยวไปหามาเลี้ยงบ้างดีกว่าดุเหมือนกันนี่ถ้ายามว่างเขาก็ลงเล่นน้ำกันแบบนี้นะคะก็ดูเพลิน